100% นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรากินเองเนาะทำครั้งแรกนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำเต้าหู้ไข่นะคะเพราะว่าที่บ้านเรามีไข่เยอะมากเลยนะคะเราก็เลยอยากจะมาทำเต้าหู้โฮมเมดนะคะนี่นะคะเป็นน้ำเต้าหู้สำเร็จรูปเลยนะคะนี่นะคะของยี่ห้อนี้นะคะที่ฟินแลนด์เนาะนี่ราคาที่ประมาณ1 ยูโรกว่านะคะนี่นะจ๊ะอร่อยมากอันนี้น้ำเต้าหู้เรานะประมาณ350 มิลลิลิตรนะคะไข่เราก็จะใช้ประมาณ5 ฟองนะคะมาตอกไข่ใส่เลยดีกว่า5 ฟองเลยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะอุ๊ยคนให้เข้ากันแล้วเรานะคะก็กรองอีกทีนะคะเพื่อความที่เนื้อของไข่เนื้อของเต้าหู้เรานะคะมันจะได้เนียนเนาะนี่กรองอันนี้ทำครั้งแรกเลยนะคะดูตาม YouTube นะคะโอ้โหนี่นะจ๊ะเราจะกรองอีกรอบก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปเรามาทำถุงกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะที่หมิวตัดแล้วเนาะหมิวก็เอาเครื่องหนีบนะคะมาทำแบบนี้นะนี่ให้มันติดกันนะคะเพราะว่าหมิวไม่มีถุงนะที่มันเป็นแบบยาวๆเนาะก็เลยต้องดัดแปลงเอานะคะตัดออกนะคะลูกเต้าหู้เราก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเต้าหู้ไข่เราอาจจะไม่สวยนี่ทำแบบนี้จ้ะดัดแปลงนะคะอยู่เมืองนอกเนาะไม่มีถุงแบบเล็กๆบ้านเราอะแล้วก็ทำแบบนี้แหละมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่รั่วนะคะเราก็ไปใส่น้ำนะคะแล้วก็ดูทีว่าตรงไหนมันรั่วนะแต่มันน่าจะไม่รั่วหรอกนี่นะคะประมาณนี้เนาะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมากรอกเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงประมาณนี้เลยจ้านี่นะคะเพื่อนค่ะมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็มัดเลยนะคะยางยืดนะคะยางรัฐบาลนะคะที่นี่ไม่มียางรัฐบาลนะคะบ้านเราก็ยางสีแดงอันนี้ไปซื้อมาเป็นสีๆแบบนี้นะคะนี่มัดเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้ทำไม่ดึงค่ะสูตรนี้ไม่ดึงจ้าเดี๋ยวไปต้มเองไหมวิธีการแค่2 แท่งนี้นะคะเพื่อนสงสัยจะต้องทำเพิ่มใส่นมเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเต้าหู้ของเราเนาะหมิวก็ทำ2 รอบนะคะทั้งหมดก็คือใช้น้ำเต้าหู้ของเรานะประมาณ700
มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ไข่10ฟองจ้าได้ประมาณแค่นี้นะคะนี่เห็นไหมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสูตรนี้นะคะไม่ต้องนึ่งนะคะเพื่อนค่ะมิวจะเอามาต้มนะคะนี่นะคะก็คือน้ำร้อนนะคะนี่ก็จะเอาใส่ลงไปเลยนะคะก็รอให้น้ำมันเดือดกว่านี้นิดนึงก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเต้าหู้ของเราเนาะอาจจะไม่สวย 100% นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรากินเองเนาะทำครั้งแรกนะคะ เห็นไหมทำครั้งแรกอุ้ยจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาหั่นเนาะแต่มิวใจร้อนนะคะมิวอยากจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยกำลังร้อนๆเด้งมากเลยว้าวจะมาหั่นกันนะคะนี่ว้าวโอ้ยเละนี่นะคะมีดเราหั่นไม่สวยอ่ะนี่นะจ๊ะเด้งมากเลยเห็นไหมเต้าหู้ทำเองค่ะว้าวนี่เนียนมากเลยค่ะเนี่ยใช่ดูไม่ใช่อะไรหรอกร้อนอุ้ยเด้งมากนี่เห็นไหมโอ้โหนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ยังเหลืออยู่นะคะจะมาทำซุปนะคะก็จะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปนะไปด้วยนะคะอันนี้เป็นหม้อเดิมนะคะหรือก็จะเอาอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะที่กินเหลือนะคะสามีไม่กินแล้วนะคะก็ไขมันเยอะหนูก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะจะทิ้งก็เสียดายนะก็เลยคิดที่จะทำซุปดีกว่านะคะนี่ที่มันเป็นฟองฟองแบบนี้นะคะก็ตักออกนะคะต่อไปนะก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะทั่วรกมากต่อไปนะคะก็จะใส่นี่เลยนะคะเต้าหู้ของเรานะคะที่เราทำเองนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะหั่นนะคะต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นเนาะแต่เมื่อกี้หมิวนะคะไม่ได้ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะก็หั่นเลยทั้งร้อนเลยนะคะนี่ไม่ได้ปรุงอะไรมากนะคะก็ใส่แค่ขนมหมูลงไป2ก้อนแค่นั้นจบแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเต้าหู้ทำเองแล้วก็ทำซุปนะคะก็ของเหลือนะคะเป็นเรียกนะกระดูกหมูนะที่หมิวย่างเมื่อวานนะคะแล้วมันเหลือนะคะก็เลยเอามาทำซุปนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้นะคะพาเพื่อนมาทำเต้าหู้ไข่นะคะแล้วก็ทำซุปด้วยเลยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า